ืนนี้ครับผมจะเริ่มต้นที่เรื่องของคุณการก่อนนะคุณการหรือว่าคนมหาการนะเรื่องของข้อตกลงกับผีวัวฟางครับคุณการปัจจุบันนี้อายุ35ปีนะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นมาประมาณ12ปีนะฮะข้อตกลงกับผีเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรยังไงนะเดี๋ยวต้องให้คุณการนั้นเนี่ยเป็นคนที่นำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังครับสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับพี่ต๋องครับการคนมหาการเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยข้อตกลงกับผีประสบการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับข้อตกลงกับผีเนี่ยมันจริงๆมันผมจะเล่าก่อนว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ประมาณปี4ครับแฟนของเพื่อนนะครับเพื่อนผมในกลุ่มเนี่ยมีหลายคนแต่ว่าที่เจอประสบการณ์เนี่ยครับก็คือมีอยู่4คนที่ได้ไปร่วมเรื่องประสบการณ์นี้คือมีผมแล้วก็มีคนชื่อเอกครับมีคนชื่อสุประสิทธิ์แล้วก็เจ้าพงศ์คือเอกกับพงศ์เนี่ยเขามีแฟนคือผมเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหาลัยกรุงเทพใช่ไหมเรียนวิศวะไฟฟ้าแต่ว่าเอกกับพงศ์เนี่ยเขามีแฟนอยู่ที่จันทบุรีคือมหาลัยนาฏศิลป์นะครับครับคือพวกผมเนี่ยคืออยู่จังหวัดเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่มัธยมอะครับตั้งแต่เรียนอยู่โรงเรียนศรีสมุทรก็มีความสนิทกันมากครับจนวันหนึ่งแฟนเขาอะครับมีคอนเทนต์คือเขาเป็นเด็กนาฏศิลป์เขามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการรำผีฟ้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งจะต้องไปหาข้อมูลทางภาคอีสานเขาผมก็ไม่ทราบหรอกครับไม่ทราบว่าเขาต้องทำอะไรแต่ว่าเขาก็โทรมาชวนทางเอกทางพงคือเอกกับพงเนี่ยเขาคือมีแฟนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับคือแฟนของเอกก็เป็นเพื่อนของแฟนของพงอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเดียวกันครับก็ได้ตัดสินใจกันเขาก็มาปรึกษาคือเขาไปหาข้อมูลทางอุบลอะไรพวกนี้เรียบร้อยละก็ปรากฏว่ามีประเพณีด้านนี้แต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าทางด้านเขมรนะครับทางอีสานใต้พวกนี้มีประเพณีประมาณนี้ไหมก็จะไปหาข้อมูลกันเขาเลยโทรมาชวนเอชวนพงเอกพงเนี่ยไปบุรีรัมย์ผมก็กำลังสังสรรค์กันอยู่นะครับวันนั้นเอกพงเขาก็ไปก็ตกลงไปกันแล้วทีนี้เขาก็เลยมาถามผมกับเพื่อนคนหนึ่งครับสุประสิทธิ์เนี่ยว่าไปหรือเปล่าผมก็บอกว่าอ่ะไปแล้วทีเนี้ยครับมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อเปาครับเปาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีเซนส์ครับเพราะเขาจะเป็นประมาณว่าเขาเป็นร่างประทับทรงของพระจีนนะครับคือเขาก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันคือเขาอยู่แถวอ่างศิลาครับครับใช่ที่นั่นมันจะมีศาลนาจาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเป็นคนตอนเด็กๆเนี่ยแม่เขาจะพาเขาไปไหว้แล้วทำให้เขามีเซนต์โตมาอะไรเงี้ยครับเขาจะสามารถเจอพวกนี้แล้วเขามีความรู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องที่จะไปเนี่ยครับมันเขาบอกเขารู้สึกหนาวๆเย็นๆในใจคือเขาไม่อยากให้ไปแล้วมันโดยเฉพาะเวลาเอกพูดเนี่ยมันจะแป๊บๆในใจเขาเลยกลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นแต่ว่าก็เลยให้เขาคือเราก็เชื่อในด้านของเขาครับเราก็ให้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นลงดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรก็เลยบอกว่างั้นก็คงไม่มีอะไรละก็เลยตัดสินใจไปกันวันที่ไปเนี่ยครับผมก็ลงไปชลบุรีไปบ้านพ่อเพื่อที่คือตัดสินใจเอารถของบ้านผมไปก็ไปกันครับแฟนของเอกของพงษ์เนี่ยเขาก็ไปกันก่อนละพวกผมก็ตามกันไปทีหลังไปกันทั้งหมด4คนครับก็คือมีผมมีเอกมีสุภสิทธิ์มีพงษ์แต่ว่าเปาเนี่ยเขาไม่ยอมไปเพราะเขารู้สึกแปลกแต่ก็พอไปผมจำไม่ได้นะครับว่าไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยประมาณกี่โมงแต่ว่ามันก็ประมาณ 2-3 ทุ่มอะคือมืดแล้วแล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่ช่วงหนึ่งครับมีความรู้สึกว่าไปถึงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของอำเภอหรือว่าเป็นรอยต่อของจังหวัดนะครับแล้วก็ขณะที่ติดไฟแดงเนี่ยฝนมันก็ตกตามๆครับ
คือตกคือได้บรรยากาศมากหนาวเย็นอยู่ในรถกันนะครับ4คนแล้วคนขับรถอ่ะครับคือไอ้พงเนี่ยเขาเป็นคนขับรถเขาก็จู่ๆเขาหันมาทางผมหันมองไปทางนอกรถนะครับนอกรถฝั่งผมแล้วผมก็ถามว่าเออพงเห็นเป็นไรเห็นอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงนะครับใส่เสื้อสีขาวผมยาวเดินผ่านไปแบบแวบๆครับเดินผ่านไปเขาก็เลยตัดสินใจหันไปดูให้มันมั่นใจว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรในพอทีนี้ครับพอเจอสิ่งพวกนี้เราก็บอกว่างั้นก็อย่าไปทักอย่าไปทักอย่าไปทวงอะไรคือขับไปเรื่อยๆแล้วรถมันมันเกิดอาการเสียเหมือนจะเสียครับเหมือนมันกระตกตึกๆสามหนครับก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวลงไปดูว่ามันโดนอะไรก็ปรากฏว่ามันก็ไม่โดนอะไรพอสตาร์ทอะไรก็ปกติก็ขับได้ไปปกติพอไปถึงโรงแรมที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยคือเราก็ไม่รู้หรอกประมาณนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วครับเราก็ไม่รู้คือเสียเวลาหาโรงแรมเยอะมากคือโรงแรมที่นัดกันไว้อ่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ครับก็เสียเวลาขับรถวนกันไปวนกันมาจนก็ไม่รู้ว่าแฟนของเอกของพงษ์เนี่ยเขานอนห้องไหนกันแต่ว่าเราก็ไปเช็คอินอะไรเรียบร้อยไปที่โรงแรมนั้นก็นอนมันเป็นห้องครับแล้วก็มีเตียงสองเตียงก็พวกผมมาเนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยก็เลยดันเตียงนะเข้าหากันชิดกันแล้วก็นอนใช่ครับแล้วก็นอนด้วยกันสี่คนพอเช้าครับก็เจอกับแฟนเขาแฟนเพื่อนนะครับแล้วก็คุยกันทานอาหารกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่พามาเนี่ยครับคือเขาเป็นคนจังหวัดนี้เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เขาจะพาไปนะไปที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่คนนี้ก่อนแล้วก็ไปสอบถามว่ามีประเพณีอะไรเกี่ยวใครอย่างอย่างการฟ้อนอะไรอย่างนี้ไหมฟ้อนรำใช่ครับเหมือนผีฟ้าอะไรเงี้ยมีไหมคล้ายไหมก็ตัดสินใจไปที่หมู่บ้านนี้ก่อนก็ค้นหาข้อมูลก็มันก็มีแต่มันจะคล้ายกันแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเดียวกันคือถ้าถามถึงผีฟ้าเนี่ยส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยรู้จักคือเขาจะรู้จักแต่ผีพื้นบ้านของเขาอะครับแต่พวกผมเนี่ยคือไม่ได้สนใจคือไปเที่ยวคือคิดว่าไปเที่ยวไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการถ่ายคลิปอะไรของเขาหรอกจนตกเย็นคนนู้นก็บอกให้ไปถามคนนี้คนนี้ก็บอกให้ก็คือเขาก็ส่งไปบอกกันนะครับว่าเออคนเนี้ยเขาเป็นหมอธรรมแล้วเขาเรียนวิชาแล้วเขาน่าจะรู้อะไรเงี้ยก็ไปหลายที่มากจนตกเย็นประมาณ6โมงครับเขามีคนแนะนำบอกว่ามีคนคนนึงเขาเป็นหมอธรรมเหมือนกันเขาเป็นทั้งสัปเหร่อเป็นทั้งหมอธรรมรู้ศาสตร์ทางเขมรเยอะก็น่าจะรู้ก็ตัดสินใจไปแล้วก็บอกว่าเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะไม่ไปต่อแล้วนะแล้วทีเนี้ยครับบ้านหลังเนี้ยมันลึกมากมันเหมือนอยู่ในป่าครับเหรอใช่ครับมันเหมือนอยู่ในป่าเหมือนอยู่ในป่ายางป่าอะไรพวกนี้มันสวนอะไรเงี้ยลักษณะบ้านลักษณะบ้านเป็นยังไงอาจารย์คือตอนที่ขับรถไปเนี่ยครับมันเป็นเหมือนเขาอะครับครับเป็นลูกเนินเป็นอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าผมเป็นคนขับรถเอกกับพงเนี่ยเขาไปนั่งกับแฟนเขาที่รถคันหน้าแล้วครับผมเนี่ยเป็นคนขับไปกับสุภสิทธิ์ก็ขับกันไปมันมีความรู้สึกเหมือนว่าขนาดที่เราขึ้นเนินนะครับไฟมันจะส่องตอนลงเนินไฟมันจะส่องไปไฟรถอะครับเพราะมันมืดมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรแบบแววตาที่หลบอยู่ตามต้นไม้ครับพอไฟส่องก็หลบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเวลาขับไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบข้างๆทางเราข้างเราเนี่ยมันจะเหมือนมีคนมองเข้ามาอยู่ตลอดเราก็รู้สึกแปลกๆนะครับพอไปถึงบ้านของหมอคนเนี้ยก็คือเป็นบ้านที่แบบโอ้มืดเลยครับมืดเลยใช่ครับคืออยู่ในป่าปกคลุมด้วยต้นไม้ใช่ครับ
คือถ้ากลางวันก็น่าจะร่มรื่นนะครับแต่ว่าพอกลางคืนแล้วคือมันมืดแล้วทีเนี้ยครับมันก็จะมีบ้านของเขาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนคือไอ้ส่วนที่2เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นห้องน้ำหรือไม่ก็ห้องเก็บของเพราะผมไม่ได้เข้าไปแล้วบ้านของเขาจะเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนเนี่ยเป็นไม้ครับแล้วชั้นล่างจะเป็นปูนคือบ้านของเขาจะเป็นลักษณะนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากเข้าใช่ครับผมก็เลยไม่เข้าคือไอ้พวกเจ้าเอกพวกอะไรพวกนั้นเขาก็มาเคาะประตูนะครับบอกว่าเข้าไปด้วยกันไหมผมบอกผมไม่เข้าผมรู้สึกแปลกๆมันไม่อยากจะเข้าก็บอกว่าเอางั้นไม่เป็นไรผมก็สตาร์ทรถรอครับนั่งกันอยู่ในรถแล้วมันขึ้นไปนานครับเหมือนไปหาข้อมูลไปอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องคุยนานหน่อยก็ขึ้นไปโอ้โห30กว่านาที40กว่านาทีครับผมก็รอไม่ไหวประมาณ10นาทีผมก็รอไม่ไหวผมก็ดับรถแล้วก็เปิดประตูออกเจ้าสุประสิทธิ์เขาเอนตัวลงนอนความรู้สึกก็คือมันเป็นป่าที่รกแต่ว่าไม่มียุงนี่คือสิ่งที่แปลกอย่างนึงแล้วอีกอย่างก็คือเรานอนเนี่ยตอนสตาร์ทรถตอนอะไรเงี้ยครับคือปกตินะครับคือมันก็จะวังเวงมากเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอดับรถปั๊บขณะเราเปิดประตูออกเอ็นตัวลงนอนถ้าลืมตาเนี่ยจะรู้สึกปกติแต่ถ้าหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีคนมาอยู่ข้างๆรถใช่ครับเป็นความรู้สึกใช่ครับมันจะเป็นแต่ถ้าลืมตาเนี่ยจะไม่เห็นแต่ถ้าหลับตาแล้วนึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นภาพเป็นอะไรเลยว่ามีคนมาอยู่ข้างๆรถมีสายตาหลายสายตามากจ้องมาที่เราแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเราก็นอนไปคือหลับตื่นๆหลับตื่นๆนะครับคือไม่ได้หลับสนิทอะไรหรอกครับคือรอไปเรื่อยๆจนพวกนั้นเขาลงมาผมก็ตัดสินใจลงจากรถแล้วก็ไปถามเขาว่าได้เรื่องอะไรมั่งอะไรยังไงเขาบอกว่าก็คล้ายๆกับที่เราไปหาข้อมูลมานั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากและทีเนี้ยเพื่อนผมไอ้เจ้าเอกเนี่ยเขาเกิดมีอาการปวดฉี่แล้วเขาจะไปฉี่เขาบอกเขาอั้นมาตั้งแต่บนบ้านแล้วเขาไม่กล้าไปกวนอะไรเงี้ยเพราะว่ากำลังถามมันอยู่เขาเลยจะไปฉี่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอกถามลุงเขาก่อนไหมว่าที่บ้านเนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงไหนจะได้ไปฉี่ตรงที่บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วมันจะมีต้นไม้ผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่สูงมากขนาดคนโอบคนหนึ่งคนโอบได้แล้วก็สูงมันก็ไปฉี่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ฉี่รถต้นไม้นะครับคือมันก็บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วมันก็ฉี่แล้วขณะที่มันกำลังเดินกลับเนี่ยมันก็ร้องโอ๊ยมาคำหนึ่งแล้วเราก็หันไปถามไม่เป็นไรมันบอกมันสะดุดอะไรก็ไม่รู้คือพอเอาไฟฉายครับไฟฉายโทรศัพท์ส่องดูนะก็ปรากฏว่าเล็บแตกเอ้าไปโดนอะไรอ่ะคือก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่รู้ครับว่าสะดุดอะไรนะครับคือมันอยู่ประมาณตรงต้นไม้นี่แหละครับก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็ว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำแผลตอนเช้าก็เดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วก็มาถึงโรงแรมครับพอเข้าโรงแรมไอ้เอกเนี่ยไม่อาบน้ำคือล้มตัวลงนอนเลยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่านิสัยมันก็แบบนี้อยู่แล้วอ่ะพอสักพักหนึ่งเรากำลังจะนอนไอ้สุภาษิตครับมันนอนข้างไอ้เอกมันบอกว่าเอกตัวร้อนมากเหมือนเป็นไข้เราก็ไปจับดูก็ตัวร้อนแบบร้อนมากครับแบบเรากลัวว่าจะน็อกเลยอ่ะเรากลัวว่าจะน็อกเราก็บอกโทรไปหาแฟนเขานะครับไปเคาะห้องไปโทรไปเรียกแฟนเขามาแฟนเขาก็มาแล้วก็ให้ผู้ใหญ่คนนั้นนะครับพาไปหาหมอพอเข้าเขตโรงพยาบาลอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผมอยู่ที่โรงแรมกันคือเขาบอกเขาจะอาสาพาไปเองนะครับกับแฟนเขาพอเข้าเขตโรงพยาบาลปั๊บไม่มีไข้ครับเอ้าจากที่มีไข้พอจะถึงโรงพยาบาลใช่ครับพอเข้าเขตโรงพยาบาลปั๊บคือไม่มีไข้เลยไข้หายใช่ครับครับแล้วก็กลับมากลับมา
ป็นไข้อีกครับก็เลยลองดูกันสัก 2-3 ชั่วโมงก็ปรากฏว่ามันไข้มันไม่ลดครับกลัวว่ากลัวน็อกแน่ก็เลยเช็ดตัวเช็ดอะไรแล้วดูอาการไปเรื่อยๆครับจนประมาณเที่ยงคืนนะไข้มันไม่ลดเลยก็บอกว่าเออพาไปหาหมอเถอะเพราะว่ามันไม่ลดอ่ะก็เลยพาไปอีกพอเข้าเขตโรงพยาบาลไข้หายครับเดี๋ยวนะจริงเหรอการใช่ครับพอกลับมามีไข้พอออกไปจะถึงเขตโรงพยาบาลอาไข้หายคือเข้าไปแล้วครับแต่รอบสองนั่นก็คือเข้าไปเช็คเลยครับก็เขาก็ใช้ประหลอดวัดอะไรวัดก็ไม่มีไข้ครับอ้าวใช่ครับอะไรแล้วก็ให้กลับปกติกลับมาก็ทีเนี้ยครับมันประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วผมปวดหัวแล้วผมบ่นตลอดที่มันไปโรงพยาบาลว่าเออพรุ่งนี้ไอ้พงก็ไม่ขับรถเพราะว่าไอ้พงมันบอกว่ามันขับขามาแล้วจะให้ผมขับขากลับอะไรเงี้ยแล้วพวกผมยังไม่ได้นอนกันเลยแล้วกลัวว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็บ่นกันไปก็กลับมามันก็มันนอนครับมาปั๊บผมก็จับตัวเออไม่มีไข้รอบนี้ไม่มีแล้วก็ถามว่าเป็นอาการเป็นไงบ้างไม่พูดครับแล้วก็เดินลุกขึ้นมาเดินไปที่หัวเตียงแล้วก็ไปนั่งคุดคูอยู่เอาเล็บอะครับเอามือครับซ่อนไว้ในเสื้อแล้วก็ร้องฮือๆๆผมอ่ะนะครับแต่ไม่ได้ร้องไห้นะครับคืออะไรเงี้ยครับแล้วก็คือลักษณะการร้องเนี่ยไม่ได้ร้องเป็นร้องไห้แต่ร้องเหมือนเป็นทํานองเพลงครับคือใช่ครับคือเหมือนฮือๆเหมือนเป็นทํานองไปครับแล้วเราก็กลัวเราเป็นคนกลัวแล้วเราก็บอกแต่ว่าไอ้สุภาษิตเนี่ยเค้าเป็นคนเค้าเรียกว่าขวานผ่าซากอ่ะครับมันก็ตะโกนมันด่าเลยนะด่าเราไม่รู้ว่ามึงมาทำอะไรเพื่อนกูมึงอย่างนั้นอย่างนี้คือก็ไม่รู้ว่าใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องคิดไปก่อนอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับก็เรียกลุงเขามาลุงเขาก็เอาพระอะครับมาคล้องให้ก็กลับมาครับแต่ไม่พูดนะครับคือเดินเหมือนคนไม่มีสติอะครับเดินกลับมาแล้วก็ฟุบเข้าไปที่หมอนแล้วก็หลับก็เลยบอกว่าเออมันไม่ปกติว่ะก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเช้านะเดี๋ยวเราไปหาพระยังไงเรายังอยู่ที่บุรีรัมย์โอ้ถ้าผีตัวเนี้ยเป็นของที่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นของเขมรเนี่ยพระที่เนี่ยต้องเก่งกว่าจะต้องพาไปหาพระก็เลยตัดสินใจว่าพาไปวัดหนึ่งผมไม่รู้ครับว่าวัดอะไรแต่ว่าลุงเนี่ยลุงคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็พาไปก็ไปถึงวัดนั้นพระเขาก็เอาสายสินนะครับสายสินสีแดงมากวาดมาเหมือนกับไล่ออกครับมากวาดออกแล้วไอ้เจ้าเอกมันก็ฮึฮึขึ้นมาสองทีแล้วท่านก็เอาสายสินนะเผาแล้วท่านก็บอกว่าพวกโยมกลับไปเถอะครับจัดการไม่ได้เดี๋ยวนะหลวงเพราะว่าของหลวงพ่อบอกใช่ครับหลวงพ่อบอกจัดการไม่ได้เหรอใช่ครับคือทำอะไรไม่ได้คือเพราะว่าเหงื่อเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้ากวาดออกนะถ้ามันออกในเหงื่อมันจะต้องออกครับแต่เนี่ยคือมันไม่มีอาการเหงื่อออกไม่มีอะไรเลยแปลว่าทำอะไรเขาไม่ได้ครับคือของแรงมากครับอ้าวทำไงอ่ะผมก็เลยต้องโทรไปที่บ้านของเอกเขาครับโทรไปก็เลยไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเออลองหาอาจารย์แถวนั้นดูหน่อยไหมว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีขึ้นรีบกลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นพากลับไปหาไอ้บ้านหลังสุดท้ายที่เรามาคือบ้านหมอคนนั้นแหละครับพากลับไปปั๊บแล้วทีเนี้ยครับเหมือนจะเป็นลูกศิษย์หรือหลานเขาเนี่ยครับกวาดใบไม้อยู่ข้างล่างแล้วหลานเขาก็ถามว่ามาทำอะไรกันแต่ความรู้สึกเนี่ยผมจะเล่าก่อนว่าความรู้สึกตอนขับตอนกลางคืนใช่ไหมครั้งนั้นอะขับตอนกลางคืนแต่เนี่ยขับตอนกลางวันความรู้สึกกลับเหมือนกันเลยครับหรอคือมันเหมือนมีคนมองเราอยู่ขนาดกลางวันแสงๆนะเหมือนมีคนหลบอยู่หลังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันแบบมันใจมันสั่นนะครับก็เลยพาเข้าไปพอมาไปถึงเจอหลานเขาหลานเขาก็บอกว่ามาทำไมแล้วเราก็บอกไปตรงๆครับว่าเพื่อนเหมือนโดนสิ่งที่ไม่ดีครับเข้ามันโดนของแล้วหลานเขาก็บอกว่าห้ามตะโกนเรียกอาจารย์เด็ดขาดคือจะต้องทำยังไงก็ได้ปาหินใส่ก็ได้หรือว่าเคาะอะไรก็ได้ให้แกรู้แล้วแกต้องออกมาเองถ้ามาทำพิธีพวกนี้ครับตอนนั้นเขาเหตุผลไหมฮะว่าทำไมเราไม่สามารถจะตะโกนเรียกได้ไม่รู้เหมือนกันครับคือลูกศิษย์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับคือมันเหมือนเป็นเคสของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้ามตะโกนผมก็ไม่รู้เหมือนกันห้ามตะโกนเรียกถ้ามาทำพิธีพวกนี้ครับคือจะต้องปาหินหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ให้เขารู้แล้วเขาออกมาเองผมก็ใช้วิธีการเคาะกระป๋องไอ้ที่ใส่ใบไม้ครับเอาไม้เคาะแล้วแกก็ออกมานะครับแกออกมาแล้วแกก็มาถามว่ามีอะไรกันอีกล่ะแล้วแกก็ลงมาผมก็เล่าอาการให้แกฟังแกก็รู้เรื่องแล้วครับแกบอกว่าให้เอาข้อมือมาอะไรเงี้ยครับมือขวาแล้วแกจับเหมือนจับที่จับชีพจรนะครับจับดูแล้วแกบอกโอ้แก้ไม่ได้วะจับเสร็จบอกแก้ไม่ได้ใช่ครับคือบอกแก้ไม่ได้แล้วถามว่าทำไมแก้ไม่ได้ อันนี้มันเป็นของแรงมากครับมันคืออะไรแกก็จูงไปแล้วแกบอกว่าได้มาทำอะไรแถวต้นไม้หรือเปล่าบอกว่าไอเอชเนี่ยมันมาฉี่ตรงเนี้ยแล้วมันเหมือนสะดุดอะไรแถวเนี้ยแล้วแกก็ไปดูปรากฏว่ามันเป็นหม้อเหมือนหม้อดินนะหม้อดินเผาอะเฮ้ยใช่ครับแล้วก็มีตรงที่เอกสะดุดนะใช่ครับตรงนั้นมันเป็นหม้อดินเผาตรงหมายว่าหม้อดินเผาที่ถูกฝังไว้ในดินนะฮะใช่ครับเหรอแล้วมันลักษณะมันโผล่มานิดนึงแล้วเอกไม่เห็นแล้วเอกไปเตะเงี้ยเหรอคือตอนที่ไปตอนนั้นคือมันมืดแล้วใช่ใช่ใช่มันก็เลยไม่เห็นครับแล้วทีเนี้ยหม้อดินเผาตรงเนี้ยมันปิดการปิดลักษณะปากหม้อเนี่ยคือแปลกมากคือถ้าเราดูในหนังผีเนี่ยมันจะปิดแค่ผ้ายันเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เนี้ยคือมันใช้แผ่นตะกั่วปิดหนึ่งชั้นก่อนแล้วก็ใช้ผ้ายันปิดหนึ่งชั้นแล้วก็ใช้แผ่นตะกั่วอีกครับปิดอีกหนึ่งชั้นเออใช่ครับแล้วก็ดัดแผ่นตะกั่วให้ติดกับปากหม้อแล้วปรากฏที่ไปเจอครับคือปากตะกั่วครับมันเปิดขึ้นมาเหมือนจะมีคนหยิบเปิดขึ้นมาเหมือนเปิดฝาตากระป๋องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแตกแล้วนะแกบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าไอ้หม้อเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนฝังแล้วใครฝังแล้วใครเอามาคือเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของแกครับที่เป็นคนทำเอาไว้ครับคือวิชาแกไม่ถึงแกบอกว่าวิชาแกไม่ถึงแกไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคือหม้อที่ฝังอยู่ตรงเนี้ยมีทั้งหมด5หม้อแล้วก็มีดวงจิตเนี่ยที่แกเรียกว่าปอบอะครับทั้งหมด5ตัวซึ่งปอบเนี่ยมันไม่ใช่ปอบของคนธรรมดาไม่ใช่ปอบที่เป็นวิญญาณทั่วไปคือมันเป็นคนที่เรียนวิชามากๆแล้วครับแล้วเป็นแล้ววิชาของแกเนี่ยไม่ถึงที่จะเรียกหรือว่าทำอะไรได้เลยแกบอกว่าแกทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยยถากรรมแล้วปรากฏว่าไอ้เล็บที่แตกอะครับคือทำให้แกเล่าให้ฟังนะครับแกบอกว่าที่มันเข้าได้ง่ายขนาดเนี้ยเพราะว่ามันได้กินเลือดแล้วครับตอนเตะใช่ไหมตอนที่เอกเตะเนี่ยแสดงว่าต้องมีบางส่วนเปิดแล้วมันมีเลือดไหลใช่ไหมใช่ครับเลือดไหลคือมันได้กินแล้วอะไรแล้วมันก็เลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมการเหมือนเวลาที่เราเตะฟุตบอลน่ะแล้วแบบจังหวะที่เราสมมติเราไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะแล้วเตะคูดไปกับพื้นปูนอ่ะเล็บกับนิ้วเท้าที่มันมีเล็บอยู่อ่ะมันจะฟึดไปอ่ะแล้วมันจะเปิดแล้วมันจะมีเลือดซิบๆแบบนั้นป่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับครับคือที่มันแตกอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโดนแผ่นตะกั่วนั่นแหละครับคือบาดแล้วเล็บมันแตกเลยครับคือผมก็ตอนนั้นใจเสียกันแล้วคือแล้วจะแก้ยังไงแกบอกว่าโอ้ยต้องไปหาคนที่เก่งกว่าฉันแล้วแหละจะไปหาที่ไหนแก้ไม่ได้ใช่ครับแล้วเราก็แบบใจเสียเลยแล้วคำของไอ้เจ้าเปาอะครับของเปาอะ
มันขึ้นมาเลยว่ากูไม่น่ามากูไม่น่าพามันมาอะไรเงี้ยไม่น่ามาที่นี่เลยแฟนของเขาอะนั่งร้องไห้เลยแต่ว่าไอ้เอคนที่เจ็บเนี่ยกลับยืนแบบเหมือนไม่มีวิญญาณนะครับหรอยืนทื่อๆเลยไม่สนใจเลยเลยบอกว่าพากลับเผื่อว่าที่พ่อแม่ของเจ้าเองนะเขาจะนับถือหลวงพ่ออะไรเจจิอะไรต่างๆที่ได้พาไปก็ตัดสินใจลาแกก็บอกว่าจะแก้ให้ไม่ได้ก็พากลับกลับมาก็ตอนช่วงที่เราไปครับเราก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในบุรีรัมย์เหมือนกันซึ่งทางหลังขากลับเนี่ยก็เลยไปหาหลวงพ่อองค์นี้ซึ่งผู้ใหญ่คนนี้พาไปแต่ว่าหลวงพ่อองค์นี้ก็ดังนะไปแก้ได้หลวงพ่อท่านก็เอามีดอิโต้เล็กๆอะครับคือมันเหมือนวัตถุมงคลนะครับแล้วก็แต่ใส่กรอบแล้วแล้วแกก็เอาบอกว่าเอาให้แขวนจะบอกว่าถ้าเจ้าของคนที่เขาดูแลปอบตัวเนี้ยเขาบอกมาขนาดนั้นแล้วอ่ะหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระอรหันต์อะไรนะครับท่านก็บอกหลวงพ่อทำอะไรไม่ได้หรอกทำได้แค่กันเอาไว้กันไม่ให้มันทำร้ายร่างกายอะไรมากกว่านี้ก็เลยพากลับมาที่ชลบุรีปรากฏว่าหายเฮ้ยเดี๋ยวนะการคือเหมือนหายเดี๋ยวจากบุรีรัมย์แล้วพอพาเอกกลับมาอุ้ยขนลุกแล้วพอพาเอกกลับมาชลบุรีอาการที่ว่าหายเหรอใช่ครับหายแล้วเราก็รู้สึกแปลกใจเออทำไมอ่ะมันหายจริงหรือเปล่าเออแต่เราก็รู้สึกดีแล้วว่าครับคือมันกลับมาคุยได้ปกติแล้วเหรอคือเอ้ยเออเราก็รู้สึกดีใจแล้วไม่ต้องโดนแม่มันด่าไม่ต้องโดนแฟนมันก็ไม่ต้องเสียใจเราดีใจสุดแล้วผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับแม่เขาโทรมาบอกว่าให้มาดูใจเอกเฮ้ยดูใจอะไรคือตอนเนี้ยเอกคือก่อนพอกลับไปใช่ไหมครับประมาณ 2-3 วันเนี่ยเอกป่วยแล้วพาไปเช็คที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคไตอันนั้นยังไม่แตกนะครับแต่ทุกครั้งคือมันเหมือนกับปอบตัวเนี้ยมันหลอกครับคือมันหลอกว่าเนี่ยมันเหมือนจับดลใจให้เอกอ่ะพูดว่าเนี่ยหนูไปบนหลวงพ่อโสธรนะอย่างนั้นนะถ้าไม่ไปแก้หนูก็คงไม่หายป่วยเลยนะพาไปแก้บนหลวงพ่อโสธรพาไปหานู่นพาไปหานี่เพื่อที่จะให้หายครับแล้วก็เลยกลับมาสุดท้ายครับบ้านเขาเนี่ยกำลังจะทำบ้านคือเกี่ยดินทำบ้านไปหลอกว่าเนี่ยนะหนูอ่ะแม่ทำบ้านนะไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางก็เลยป่วยอย่างนี้พากันแก้เจ้าที่ไปเรื่อยเปื่อยอะครับคือพอสุดท้ายแล้วอะขณะที่กำลังพาไปแก้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไปหาคนนู้นคนนี้ขนาดนั้นเลยครับคือปอบมันกำลังกินสิ่งที่อยู่ข้างในอะครับแล้วแม่เขาบอกว่าคือสิ่งที่เขาแปลกใจก็คือตอนที่แม่เขาพาไปหาเป็นร่างทรงครับคือแม่เขาก็บอกว่าแม่เขาปวดฉี่ครับแม่เขาเลยฉี่ตรงกอหญ้าครับมันจะเป็นหญ้าแล้วฉี่อ่ะไปกระเด็นใส่ขาเขาแล้วเขาก็ร้องแบบรังเกียจอะครับครับรังเกียจแบบแม่ทำไมแล้วก็ด่าแม่เขาตลอดเลยนะครับคือทำไมมาฉี่ใส่ขาแล้วหมาบ้านเขาอ่ะหมามันเป็นหมาตัวสีดำแต่ผมไม่รู้ว่าพันอะไรเขาจะเป็นเมื่อก่อนรักหมามากแต่พอกลับมาไม่เอาหมาเลยครับไม่เล่นไม่ยุ่งกับหมาหมาเข้ามาแทนที่จะเล่นด้วยหมากับเห่ากับเหมือนไม่รู้จักคือไม่ยุ่งกับหมาของตัวเองเลยแต่ว่าหมาคนอื่นเล่นนะครับแต่หมาดำจะไม่ยุ่งนี่คือที่แม่เขาสังเกตนะพอ2อาทิตย์เท่านั้นอ่ะเอกก็นอนป่วยซมเลยผมไปเห็นสภาพคือผอมซีดใช่ครับครับแล้วก็ลำเดี๋ยวนะนอนลำครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาไม่ใช่ลุกขึ้นมาลำนะนอนลำนอนลำครับนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ทำท่าร่ายรำเนี่ยนะ
ช่ครับเฮ้ยขนลุกเออนอนหงายครับลำ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 แล้วเขาก็ไปตามหลวงพ่อมาหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโอ้โยมมันไม่ทันแล้วโยมเขากินหมดแล้วเนี่ยเขากำลังฟ้อนลำมีความสุขเลยอย่าเขาจะออกแล้วเนี่ยคือเหมือนเขากินไปหมดแล้วครับแล้วตานะครับก็จะมองพวกผมน้องสาวเขาแม่เขานั่งร้องไห้ที่โต๊ะนะครับโต๊ะข้างๆเขานั่งร้องไห้แบบทำอะไรไม่ได้แล้วพระท่านก็มาสวดบังสกุลนะครับแล้วท่านก็กลับครับเดี๋ยวนะสวดบังสกุลแสดงว่าเอกเสียถูกไหมก็คือท่านบอกว่าถ้าปอบตัวนี้ออกก็คือเอกก็เสียไปเลยคือไม่คือเสียชีวิตเลยแสดงว่าตอนที่ท่านอยู่แล้วทำพิธีการบังสกุลตอนนั้นเอกยังไม่เสียคือเสียไปแล้วครับคือท่านบังสกุลเนี่ยก็คือบังสกุลให้ปอบอ๋อนี่คือความจริงนะเอกเสียไปแล้วใช่ครับท่านบอกว่าเอกครับไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในเอกเนี่ยไม่ใช่เอกแต่เป็นปอบใช่ครับที่ท่านบอกว่าท่านมาบังสกุลให้นี่คือโอ้โหโอ้โหคือเป็นร่างของปอบไปแล้วท่านก็เลยทำให้ครับแล้วก็คือเราก็ปลงใจแล้วครับแต่ว่าที่ผมอึ้งก็คือครับพี่ป๋องจำได้ไหมว่าที่เอกอ่ะชอบเอาพอวันที่เขาโดนเข้าครั้งแรกเขาเอามืออ่ะซ่อนไว้ในผ้าสิซะที่เอามือซ่อนไว้เหมือนกับเอานิ้วซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อป่ะใช่ครับคือซ่อนไว้ในเสื้อซ่อนคือวันที่เขาลำครับคือนิ้วเขาดำแบบดำช้ำเลือดช้ำหนองเลยครับเหรอใช่ครับเหมือนกับนิ้วที่แบบโดนเหมือนกับนิ้วโดนประตูหนีบนะครับทั้ง10นิ้วเลยคือลำแล้วนิ้วดำแบบหน้านี่หมองแล้วสิ่งที่ผมอึ้งไปกว่านั้นก็คือญาติเขาครับลุงของเขาเนี่ยที่เป็นเซียนพระครับเขาเอาพระทั้งพระทั้งตะกรุดนะครับมาคล้องให้ครับแล้วเอกครับเขาก็ลำแล้วก็จับพระครับแล้วก็ปลดออกเลยเหรอไม่กลัวด้วยซึ่งพระเนี่ยพันอยู่ในคอนะครับพระบางองค์เนี่ยสวมคอไม่ได้ต้องแงะตะขอออกแล้วก็ถึงจะใส่ได้ถึงจะเอาสร้อยใส่ไปได้แต่เอกปลดได้หมดเลยครับเอาออกได้หมดเลยผมก็เลยเฮ้ยคืออึ้งนะครับแล้วก็บอกว่าเราขอลองอีกวิธีได้ไหมขอลองอีกวิธีเดียวคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเป่าครับเขาเป็นร่างทรงคือเป็นม้าทรงครับผมขอเชิญเขามาได้ไหมก็เลยโทรไปหาเจ้าเป่าเจ้าเป่ากำลังทำกับข้าวเลยครับก็เลยบอกว่าเป่ามาดูถ้ารักษาไม่ได้ก็มาดูใจเอกหน่อยเป่าก็มาครับมาปั๊บเขาก็เราก็คุยกันว่าเออมันสามารถรักษาได้ไหมเปาบอกว่าไม่รู้ต้องถามอากงซึ่งอากงของเขาก็คือเทพสี่ทิศอะครับเขาเป็นร่างทรงของเทพสี่ทิศของจีนนะครับเขาบอกว่าต้องพาเอกเนี่ยไปที่หน้าหิ้งพระบ้านเขาซึ่งเขาจะไปประทับทรงรอครับเขาก็ไปเชิญอากงเชิญปั๊บผมว่าไม่รู้เรื่องตอนที่เขาเชิญหรอกคือจะต้องนำเอกเนี่ยไปคือเชื่อจันพยุงไปแต่เอกเนี่ยผอมนะครับแต่โคตรแรงโคตรเยอะเลยหรอดึงไม่ขึ้นนะครับจับให้ลุกไม่ได้อะครับแบบเราจนเราท้ออ่ะจนเราไม่ไหวแล้วอ่ะเราบอกว่าเออพามาไม่ได้พาอากงมาได้ไหมเราบอกเนี่ยครับคือมาประทับเชิญอากงมานี่ได้ไหมอากงก็บอกว่าได้เดี๋ยวไปเองก็คือเป็นความเมตตาของท่านนะครับท่านก็มาท่านก็ประทับท่านก็พูดภาษาจีนของนั่นนะครับครับแล้วท่านก็พูดกับดวงวิญญาณแต่ผมไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเพราะว่าท่านพูดภาษาจีนนะครับแต่ว่าตอนที่อากงเข้าบ้านไปครั้งแรกเนี่ยไอ้ปอบตัวเนี้ยมันสะดุ้งสะดุ้งเฮือกขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็มองตาขวางเลยครับแล้วมันก็พูดภาษาเขมรนะครับเราฟังไม่รู้เรื่อง
แล้วกงก็บอกว่าจะไปดีๆไหมพูดเป็นภาษาไทยออกมาแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนออกมาหลายคำมากแล้วกงท่านก็บอกหันมาบอกว่าคงไม่ไปแล้วล่ะท่านก็เลยบอกให้เอาผ้าดำมาหนึ่งผืนแล้วก็ให้เอาไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไรก็ได้ที่ยาวสองศอกเอามาแล้วท่านก็เอามีดอะครับมีดกรีดผลไม้อะปอกผลไม้ครับกรีดที่ลิ้นแล้วก็เอาเลือดอะครับใส่ไปในถ้วยใช้ถ้วยน้ำพริกอะครับแต่มันจะเล็กกว่าแล้วท่านก็เอามือครับเขียนไปที่ผ้าดำแล้วก็ผูกเป็นธงครับผูกเป็นธงแล้วก็เป็นรูปหน้าของเอกสามครั้งแล้วท่านก็บอกว่าให้เพื่อนอะแต่ผมไม่รู้จักเพื่อนคนนี้คือมันเป็นเพื่อนของเอกนะเป็นเพื่อนของต่างจังหวัดอะมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันให้ถือครับเอกลุกขึ้นครับแล้วเดินตามเลยลุกขึ้นแล้วเดินตามคือเดินใช่ครับเดินเดินตามเดินตามใครเดินตามธงครับเดินตามธงไปเลยอะฮะใช่ครับคือแปลกมากเดินตามขึ้นไปบนรถเลยครับแล้วอากงก็ออกครับอากงก็ออกก็คือเหมือนกับบอกว่าให้ไปเดี๋ยวไปที่หน้าหิ้งพระแล้วไปทำพิธีครับก็พอไปถึงนั่นก็เอาเอกมานอนแล้วก็ปักธงไว้ปักธงไว้หน้าหิ้งพระครับมันจะมีที่มัดอยู่ก็เลยมัดธงเอาไว้ครับผมก็ไปมองดูพระจีนนะครับเทพที่ประทับทรงท่านก็ประทับอีกรอบหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าเตือนไปแล้วก็ยังดื้อยังดั้นด้นที่จะไปแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่ารู้ไหมว่าจริงๆอ่ะดวงอ่ะถึงคาดแล้วแต่ว่ามันไม่น่าจะมาตายเพราะปอบตัวนี้คือมันน่าจะตายตั้งแต่รถคือตั้งแต่เห็นผีผู้หญิงคนนั้นแล้วครับตอนขาไปคือท่านบอกว่าใช่ครับท่านบอกว่าไอ้คนนั้นอ่ะมันจะเอาเป็นตัวตายตัวแทนก่อนแล้วเหรอใช่ครับแล้วเราอึ้งมากคือท่านรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคือไอ้เปาอ่ะมันไม่ได้ไปกับเราใช่ใช่ใช่แล้วมันจะรู้ได้ไงแล้วท่านบอกว่าเห็นไหมว่ารถอะกระตกสามครั้งอะมันหมายถึงว่ามันจะเอาชีวิตแล้วครับคือกระตกสามครั้งคือจะเอาไปแล้วเหมือนจะพังเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เผอิญว่าวันนั้นอะไอ้ธงมันลงไปดูเพราะมันเป็นคนขับรถครับแล้วดวงมันยังดีอยู่เขาเลยเอามันไม่ได้ครับแต่ว่าวันนั้นอะเขาจะเอาแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองพอดวงคนคนนี้เอาเป็นตัวตายตัวแทนไม่ได้พอไปถึงจุดหนึ่งไปถึงไอ้ปอบตัวนั้นอะไอ้ปอบตัวนั้นอะมันก็เหมือนกับจะเอาคนเนี้ยไปเป็นปอบแทนมันแล้วมันก็จะไปอะไรเงี้ยคือเป็นตัวตายตัวแทนเหมือนกันท่านก็บอกว่าท่านจะเตือนแต่ว่าไอ้เอกอะหมดอายุไขแล้วนะท่านบอกว่าช่วยไม่ได้ใช่ไหมท่านบอกว่าช่วยได้ครับแต่จะต้องสัญญากับท่านว่าต่อจากนี้จะต้องไม่ไปที่บุรีรัมย์เป็นเวลา3ปีไม่ไปบุรีรัมย์3ปีใช่ครับจะต้องกินเจให้ท่าน3ปีแล้วก็จะต้องพิมพ์หนังสือสวดมนต์ให้ท่านทั้งหมดใน 1,000 ชุดคือจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธรรมะทั้งหมด 1,000 ชุดครับนะครับแล้วก็ปล่อยปลาที่ตัวเองกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาอะไรก็ได้ทั้งหมด 1,000 ตัวเหรอใช่ครับท่านบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เกิน3เดือนอีกเหมือนกันครับท่านก็ทำวิธีการรักษาให้ครับโดยการท่านก็เอาหมึกครับมาเขี่ยหูนั้นก็เผาแล้วก็เอากิ่งทับทิมครับปะพรมไปแล้วก็ปรากฏว่าร้องร้องคือตอนนั้นมันก็มืดอะครับมันก็เริ่มมืดแล้วกว่าจะเอาเอกมากว่าจะอะไรมาจนมืดอะเสียงนะครับหมาหอนตั้งแต่ต้นหมู่บ้านคือมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับ
ตั้งแต่ต้นหมู่บ้านอ่ะยันท้ายหมู่บ้านเลยเสียงหมาหอนเหมือนกับคือออกไปครับและท่านก็เอาธงนั้นนะครับเผาทิ้งแล้วท่านก็เขียนธงใหม่ครับเขียนธงใหม่มาตอนนี้คือเหมือนกับเฮือกสุดท้ายครับเหมือนกับคนกำลังจะตายคือพอหมาหอนสิ้นสุดปั๊บขณะที่ท่านกำลังเขียนธงคือเป็นธงสีดำเหมือนเดิมนะครับเขียนธงเนี่ยเสียงเฮือกขึ้นมาเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วเขาก็หมดสติไปแล้วก็เราก็ถามอากงว่าจะเป็นไรไหมอากงบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับท่านอะไรเงี้ยท่านก็เขียนไปเรื่อยๆแต่ท่านก็ไปโบกที่ฟ้าไปโบกกลางแจ้งทั้งหมด3ครั้งครับแล้วก็มาโบกที่ร่างของเอกครับ3ครั้งโบก3ครั้งแล้วท่านก็ปักธงไว้ที่กระถางทูบใบใหญ่อย่างเงี้ยครับไว้ที่หัวเอกแล้วก็บอกว่ากลับมาได้แล้วเปิดโอกาสให้แล้วแล้วเราก็ถามอากงว่ามันคืออะไรอากงบอกว่าคือดวงจิตอ่ะเขาออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนท่านให้โอกาสท่านก็เลยเอาใช้ธงเนี้ยธงอันเนี้ยครับมันเรียกว่าธงนำวิญญาณครับคือไอ้ธงอันแรกอ่ะคือท่านนำวิญญาณปอบอ่ะมาที่นี่ก่อนแล้วธงอันที่สองนั่นก็คือนำวิญญาณของเอกเนี่ยกลับมาล่างแล้วกลับไหมคือท่านบอกว่าให้นอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะตื่นเมื่อไหร่แต่ว่าท่านมั่นใจว่าตื่นสุดท้ายก็ตื่นครับนอนไปกี่วันสองสามวันนะครับนอนไปสองสามวันแล้วฟื้นแล้วตื่นขึ้นมาใช่ครับเดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนไม่เฮกันเลยเหรอก็เฮครับก็ดีใจครับแต่ผมอะตอนตื่นนะผมไม่รู้เรื่องอ่าใช่ครับแล้วเขาก็มากราบอากงแล้วอากงก็บอกว่าท่านช่วยได้แค่คนเดียวนะเพราะว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่อะไรตรงนี้ครับท่านไม่มีหน้าที่รักษาไม่ได้มีหน้าที่ดูอะไรตรงนี้เลยท่านบอกว่าที่ท่านช่วยเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่ถึงเวลายังมีคุณเยอะอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นมาครับเขาก็ดีขึ้นเพราะเขาเป็นโรคไตใช่ครับเขาก็ต้องตัดไตออกข้างครับเขาก็เริ่มทานอาหารเนื้อไม่ได้เขาก็เริ่มเปลี่ยนมาทานอาหารเจตลอดชีวิตแล้วก็เปลี่ยนจากชีวิตที่เด็กดื้อกลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นแล้วก็จะชอบไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับของเขาอยู่ตลอดครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกครับโอ้โหนี่คือแปลกแปลกมากการแล้วทำเอาพี่คนลุกอยากจะบอกทุกท่านว่าร่วม1ชั่วโมงฮะแต่เป็น1ชั่วโมงที่ผมอยากจะบอกว่าคุ้มค่ากับการติดตามฟังเรื่องนี้มากๆผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงเพราะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะอันนี้ผมเรียนด้วยความครบนะการนะคือพี่ไม่ได้อยู่กับการนึกออกป่ะพี่ฟังโอ้โหแต่แบบว่าพี่ลุ้นระทึกมากมันมีผมจำไม่ได้คือผมพยายามไปหาคลิปนะครับคือมันจะมีคลิปตอนที่เขาลำอ่ะครับซึ่งผมพยายามหานะแต่ว่าคือแฟนเขาว่าถ่ายไว้แต่ว่ามันสิบกว่าปีแล้วมันหาไม่เจอแต่ว่ามันมีคลิปเนี่ยถ่ายเอาไว้อยู่ตอนที่เขาเหมือนจะหมดลมอ่ะครั้งสุดท้ายอ่ะก็คือถ่ายคลิปกันเอาไว้เดี๋ยวนะผมลุ้นจนแบบผมนึกในใจนะการขอให้เอกรอดขอให้เอกรอดขอให้ดวงวิญญาณเอกกลับมาแล้วก็กลับมาจริงๆสลบอยู่ประมาณวันสองวันแล้วก็ฟื้นมาโทษนะการแล้วตอนที่เขาฟื้นมาเนี่ยเขาจำอะไรได้ไหมครับจำได้ครับจำได้ใช่ไหมถามว่าทำไมถึงอยากไปแก้บนหลวงพ่อโสธรอยากไปนั่นอยากไปนี่เขาบอกว่าไม่รู้จู่ๆมันก็อยากไปทำจู่ๆมันก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าตอนที่ลำตอนที่อะไรตรงเนี้ยรู้สึกยังไงครับเขาบอกว่าเขาเหมือนหลับใช่ครับมันจะเกิดช่วงตอนเวลาเขาหลับแล้วถามว่าเจออะไรแปลกๆไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆนะแต่รู้สึกว่าทุกวันเนี้ยมันชอบอ่อนเพลียแล้วเวลาหลับเนี่ยครับมันจะเหมือนกับหลับลึกแล้วร่างกายมันจะขยับไม่ขึ้นเหมือนกับโดนอัมโดนอะไรพวกเนี้ยครับใช่ครับมันไม่มีแรงแค่นั้นเองครับแล้วไอ้ปอบตัวนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมคืออากงบอกว่าคงเนี่ยครับจะทำหน้าที่เนี่ยก็คือจะทำให้ปอบตัวเนี้ยคือเป็นความเชื่อของอากงนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ใช่คน
ไซส์เทพจีนสักเท่าไหร่ตรงนี้ด้วยอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ยินท่านบอกว่าไอ้ธงเนี่ยมันมีหน้าที่สำหรับในการเชิญวิญญาณให้ไปสู่สุคติครับแต่ว่าดวงวิญญาณนั้นถ้ามีความอาฆาตแค้นยังมีอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าปอบตัวเนี้ยก็น่าจะกลับไปสู่จุดที่เขามากลับไปอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ครับกลับไปในจุดที่เขามาตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับท่านถึงห้ามอย่าไปที่บุรีรัมย์เป็นเวลา3ปีครับที่ท่านบอกว่าที่อากงบอกว่าห้ามไปบุรีรัมย์3ปีแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณอายุของเรื่องรู้ว่าฟังประมาณสัก12 13ปีถูกต้องมั้ยการใช่ครับแสดงว่าน้องตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเอกไม่ไปบุรีรัมย์เลย3ปีคือตอนนี้ก็ไม่ไปครับคือตอนนี้ก็คือเอาว่าไม่ไปทั้งสิ้นจะผ่านไป3ปี5ปี7ปี10ปีไม่ไปใครชวนไปบุรีรัมย์ไม่ไปใช่ครับบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยจะไม่ไปเลยไม่เอาเลยอ๋อฮะใช่ครับนะครับนอกจากไม่ไปบุรีรัมย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังทานเจใช่ครับทานตลอดชีวิตครับทานตลอดชีวิตณตอนนี้นะก็ทานตลอดชีวิตนะแล้วก็หนังสือสวดมนต์น่ะต้องทำตามที่อากงบอกไหมก็ทำครับเขาก็ทำมาแจกพวกผมมาคือเป็นหนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือธรรมะของท่องนรกของอรหันต์จี้กงอะครับใช่ครับทั้งหมด 1,000 เล่มครับเราทำไปแจกที่มูลนิธิอะไรพวกนั้นนะครับทำไปแล้วก็ปล่อยปลาคือทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่อากงบอกใช่ครับแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเซนส์อ๋อเป็นคนมีเซนส์ไปเลยเหรอใช่ครับคือเป็นคนที่จะรู้สึกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคือเป็นคนที่ทำนายอะไรแม่นนะแต่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่การปัจจุบันนี้คุณเอกนะฮะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเท่ากับการป่ะเท่ากันครับก็คือ35ปีถูกไหมเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาแสดงว่าถ้าการ35ตอนนี้เอกก็อายุ35ปีแล้วเขามีทนาเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียไหมมีครับมีปกติครับก็เป็นคนปกติทั่วไปใช่ครับคือแต่ไม่มีลูกเลยนี่แต่ว่ามีเซนใช่ครับการเหตุการณ์วันนั้นนะจิตสัมผัสตอนนี้เหมือนมีจิตสัมผัสหรือว่ามีซิกเซนหรือว่ามีความรู้สึกที่อาจจะมากกว่าคนปกติทั่วไปใช่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยไปสนใจอะไรเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่เพราะผมเรียนทางด้านไฟฟ้าครับมันจะเป็นเด็กที่แก่งอยู่แล้วอะผมก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วปัจจุบันนี้การกับเอกยังมีโอกาสได้เจอกันไหมครับก็ยังเจอกันอยู่ครับก็คือใช่ตอนเรียนจบใหม่ๆก็ทำงานการไฟฟ้าที่สัตหีบด้วยกันครับครับใช่โอ้โหเอกการขอบคุณมากที่นำเรื่องเอกมาเล่าฮะคือผมแบบเปิดเรื่องได้แบบหูยพีคมากขอบพระคุณมากการครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ